ยเมืองไทยประกันชีวิตธนาคารกรุงเทพกลับมาสู่ช่วงที่3ของรายการค่ะมาติดตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศกันต่อนะคะวันนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมาบอกแล้วนะบอกว่ายอมรับว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะต่ำกว่าในช่วงครึ่งปีแรกค่ะเพราะว่าตอนนี้มีทั้งปัญหาของปัจจัยภายในประเทศนะอย่างกรณีของภัยแล้งค่ะรวมไปถึงเศรษฐกิจโลกที่เข้ามากระทบค่ะซึ่งวันนี้นะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณสมหมายภาษีค่ะก็ออกมาเปิดเผยถึงทิศทางภาวะเศรษฐกิจไทยนะบอกว่าในช่วงครึ่งปีหลังค่ะน่าจะขยายตัวได้น้อยกว่าครึ่งปีแรกโดยมองว่าจะขยายตัวได้เพียง 2.6% เท่านั้นเนื่องจากเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวค่ะการส่งออกนะครึ่งปีหลังก็มองว่าจะติดลบ 1.3% ทั้งปีเนี่ยคาดว่าจะติดลบ 1.7% ค่ะรวมทั้งตอนนี้ก็มีปัญหาภัยแล้งด้วยนะคะซึ่งปัจจัยเดียวที่จะทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าได้ก็คือการลงทุนของภาครัฐค่ะจึงมองว่านะปีนี้เศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะขยายตัวได้ 3% โดยมองว่าผลกระทบจากภัยแล้งเนี่ยจะไม่รุนแรงมากไปกว่านี้อีกแล้วค่ะ 3% น่ะเป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นนะแสดงว่าถ้าตามตัวเลขตาม forecast ของทั้งการลงทุนภาครัฐการลงทุนภาคเอกชนการบริโภคภาครัฐการบริโภคภาคเอกชนพวกนี้เป็นบวกหมดนะแล้วก็การลงทุนภาครัฐได้ดีที่สุด 15% กว่าแล้วก็มีตัวเดียวที่ติดลบคือ export อาจจะติดลบถึงเท่าไหร่ข่าวที่ลงไป 3.8 อะไรเงี้ยนะทั้งปีแล้วเนี่ยตัวเลขภาพที่ได้เนี่ยมันก็ตกประมาณ3ไงอย่างไรก็ตามค่ะรัฐบาลนะจะพยายามเร่งดูแลประชาชนระดับรากหญ้าให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นค่ะเพื่อทำให้เศรษฐกิจในปีนี้ขยายตัวได้ตามที่คาดการไว้ซึ่งที่ผ่านมานะก็มีการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วอย่างเต็มที่ค่ะซึ่งก็คาดว่าครึ่งปีหลังเนี่ยจะลงทุนได้อีกประมาณ 15% จากครึ่งปีแรกตอนนี้นะที่มีการลงทุนไปแล้ว 42% ค่ะขณะที่ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ออกมายืนยันครับว่ามั่นใจเรื่องการส่งออกในปีนี้ว่าจะโตได้ 1.2% แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการคาดการณ์จากบางหน่วยงานนะครับว่าจะติดลบถึง 3.8% ก็ตามครับโดยทางด้านของพลเอกชัดชัยสาลิกัลยะนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็มีการยืนยันครับว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยยังคงยืนยันเป้าส่งออกปีนี้ที่ระดับ 1.2% นะครับซึ่งถือเป็นเป้าหมายที่ท้าทายในการทำงานแม้ว่าหอการค้าไทยจะมีการคาดการณ์ตัวเลขส่งออกเฉลี่ยว่าจะติดลบหนักถึง 3.8% แล้วก็ยืนยันครับว่าส่วนแบ่งการตลาดของไทยเนี่ยไม่ได้ลดลงจากปี2557ที่ 1.12% นะครับขณะที่ในปีนี้ตัวเลขเนี่ยปรับดีขึ้นในหลายตลาดทีเดียวโดยเฉพาะในสหรัฐแล้วก็ออสเตรเลียครับขณะที่กระทรวงพาณิชย์ยังคงเดินหน้าผลักดันการส่งออกนะครับโดยหารือร่วมกับผู้ประกอบการหลายกลุ่มหลังจากล่าสุดเพิ่งหารือกับผู้ประกอบการกลุ่มยานยนต์ไปรัฐมนตรีพาณิชย์บอกด้วยนะครับว่าในวันที่20ถึง22กรกฎาคมนี้จะหารือร่วมกับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามเพื่อผลักดันการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งรวมทั้งการผลักดันราคาสินค้าเกษตรโดยเฉพาะยางพาราและก็ข้าวนะครับซึ่งตั้งเป้าว่ามูลค่าการค้าระหว่างกันจะเพิ่มขึ้นเป็น 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี2565จากปัจจุบันที่ 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐครับมาต่อกันที่ธนาคารโลกค่ะที่บอกว่านอกจากการลงทุนของภาครัฐที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้แล้วนะอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ตามเป้าก็คือในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวค่ะซึ่งวันนี้นะดร.กิริดาเผ่าพิจิตรค่ะนักเศรษฐกรอาวุโสประจำประเทศไทยจากธนาคารโลกนะคะก็บอกว่าเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังเนี่ยจะไม่แตกต่างจากครึ่งปีแรกมากนักค่ะโดยมีปัจจัยหลักมาจากภาครัฐที่มีการเร่งตัวขึ้นจากการเบิกจ่ายงบประมาณและนักท่องเที่ยวมีความมั่นใจมาเที่ยวที่เมืองไทยเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะก็จะส่งผลขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปได้โดยคาดการณ์ว่า GDP ในปีนี้นะคะจะอยู่ที่ 3-3.5% การส่งออกน่าจะอยู่ที่ประมาณ 0-0.5% ค่ะส่วนปัจจัยการเมืองในประเทศนะคะมองว่าถ้าการตั้งเป้าการเลือกตั้งมีผลอย่างชัดเจนเนี่ยก็จะมีผลดีต่อเศรษฐกิจในระยะปานกลางและระยะยาวซึ่งก็จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศได้ค่ะส่วนใหญ่แล้วจะน่าจะส่งผลในระยะปานกลางระยะยาวนะคะอันที่ส่งผลในระยะ
สั้นก็อาจจะมีเรื่องการปฏิรูปพลังงานเงี้ยนะคะเรื่องราคาน้ำมันที่เปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าอันอื่นๆเนี่ยคิดว่าถ้าผลจริงๆน่ะในระยะ3ปี5ปีแต่ว่าผลกระทบต่อความมั่นใจเนี่ยนะคะก็น่าจะมีนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่เห็นผลนะเพราะว่าประชาชนทั่วไปธรรมดาก็จะนะคะจะอยากจะเห็นผลก่อนนะคะถึงจะเริ่มฟื้นความมั่นใจขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามค่ะมองว่าปัญหาภัยแล้งนะคะกระทบต่อการบริโภคภาคครัวเรือนพอสมควรค่ะโดยเฉพาะภาคการเกษตรนะคะซึ่งมองว่าจะเป็นตัวฉุดการเติบโตครึ่งปีหลังของเศรษฐกิจบ้านเราค่ะเพราะว่ากลุ่มเกษตรกรเนี่ยถือว่ามีหนี้สินครัวเรือนค่อนข้างสูงดังนั้นภาครัฐต้องมีการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษค่ะขณะที่ทางด้านของศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับจะมีการประเมินเรื่องของตัวเลข GDP ในปีนี้ว่าจะโตได้ที่ระดับ 2.2 นะครับเงินบาทเนี่ยก็มีการมองกันครับว่าจะอ่อนค่าไปแตะระดับ 34.50 บาท 50 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับโดยในวันนี้นะครับคุณกอบศิษย์ศิลปชัยนักบริหารงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุนธนาคารกสิกรไทยนะครับมองว่าเศรษฐกิจไทยครึ่งหลังจะมีความท้าทายครับโดยเฉพาะจากเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทยส่วนปัจจัยบวกจากภาคการท่องเที่ยวที่จะขยายตัวได้ดีต่อเนื่องรวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลที่ยังเป็นไปตามที่วางแผนไว้ดังนั้นก็คาดว่า GDP ปีนี้จะขยายตัวได้ 2.2 ถึง 2.8% ส่วนการส่งออกคาดว่าจะติดลบ 1.7% ครับอาจได้อานิสงส์จากเงินบาทอ่อนค่ามาอยู่ที่ 34.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะมีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนี้แต่ที่เป็นตัวบวกที่เราเห็นก็การที่ค่าเงินบาทมันอ่อนมาก็เป็นการเหมือนเพิ่มมูลค่าของการส่งออกเนี่ยให้กับผู้ส่งออกนั่นเองนะครับเลยนี้อาจจะเป็นตัวที่ถึงแม้ว่าปริมาณเนี่ยอาจจะไม่ได้ขยายตัวนะครับแต่ตัวการที่ค่าเงินบาทเนี่ยมันอ่อนมาเนี่ยก็เป็นตัวช่วยหน่อยครับประเมินค่าบาทเท่าไหร่ครับครับเราปรับขึ้นมาเล็กน้อยนะครับที่เราเคยมองว่าประมาณสัก34-25เนี่ยก็ปรับขึ้นมาประมาณสัก34-50นะครับก็สะท้อนเรื่องของส่งออกที่ยังไม่ค่อยดีนักนะครับก็เลยต้องบอกว่ายังขึ้นอยู่กับเฟดเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเรายังลุ้นอยู่ว่าต้องเป็นกันยาน่าจะเป็นกันยานี้ที่เขาจะขยับดอกเบี้ยขึ้นด้านทิศทางดอกเบี้ยครึ่งปีหลังนะครับคาดว่าจะทรงตัวอยู่ที่ 1.5% ต่อปีซึ่งมีความเหมาะสมและมีผลต่อค่าเงินบาทอยู่แล้วจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกครับมาดูที่การลงทุนในตลาดหุ้นบ้างนะคะวันนี้ค่ะทางบริษัทหลักทรัพย์พัทระค่ะมองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะปรับตัวนะอยู่ที่ประมาณ 2.5% ดังนั้นนักลงทุนค่ะจำเป็นต้องมีการจัดพอร์ตการลงทุนให้สมดุล นะคะโดยควรเน้นการลงทุนที่ตราสารทุนเป็นหลักค่ะซึ่งวันนี้นะคุณสุภวุฒิใส่เชื้อค่ะกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์พัทระจำกัดมหาชนนะคะได้มีการเปิดเผยถึงเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังค่ะมองว่าการส่งออกภัยแล้งรวมไปถึงผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกยังเป็นตัวปัจจัยกดดันสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยนะคะทำให้มองว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวได้ 3.3% ก็จะเหลือเพียง 2.5% เท่านั้นค่ะขณะเดียวกันนะคะก็ยังแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องอัตราดอกเบี้ยด้วยนะคะมองว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.อาจจะมีการปรับลดดอกเบี้ยลงอีก 0.25% ค่ะโดยมองว่าตอนนี้ดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.5% น่าจะลดลงไปอยู่ที่ 1.25% เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะขณะที่การลงทุนในครึ่งปีหลังนะคะมองว่าการลงทุนในตราสารทุนยังมีโอกาสให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจกว่าสินทรัพย์อื่นแนะนำนักลงทุนให้จัดพอร์ตแบบสมดุลค่ะโดยให้น้ำหนักตราสารทุนประมาณ 55% ตราสารหนี้ 45% และสินค้าโภคภัณฑ์อีก 5% ค่ะเราปรับการคาดการณ์ของเศรษฐกิจปีนี้ทั้งปีลงนะครับจาก 3.3 มาเป็น 2.5 ถ้าจำได้เนี่ยไตรมาส1 GDP โต3เพราะฉะนั้นไตรมาสหลังก็คงโตไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะว่าแม้จะมีข่าวดีอย่างเช่นเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลเนี่ยดีขึ้นการท่องเที่ยวก็ดีขึ้นนโยบายการเงินก็ผ่อนคลายเนี่ยแต่มันยังมีปัจจัยอื่นๆซึ่งเป็นแรงต้านเศรษฐกิจค่อนข้างจะมากนะครับการส่งออกก็ยังไม่เห็นทิศทางฟื้นตัวเรื่องการใช้จ่ายของภาคเอกชนก็ลำบากเพราะว่ามีหนี้สินสูงอยู่มากแล้วนะครับเรื่องภัยแล้งที่เราเห็นกันอยู่แล้วก็เรื่องอื่นๆที่เราทราบกันเนี่ยก็มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจครับ
ด้านนายเศรษฐพุฒิสุทธิวัฒนะนฤพุฒินะคะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยค่ะก็มีการเปิดเผยถึงภาพรวมเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังนะมองว่าแนวโน้มอาจจะไม่สดใสซึ่งมีปัจจัยลบหลายด้านค่ะโดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งโดยรัฐบาลควรเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวค่ะรวมถึงเร่งลงทุนให้เกิดความชัดเจนภายใน 3-6 เดือนเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นขณะเดียวกันนะคะปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามก็คือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและตลาดทุนจีนค่ะรวมไปถึงหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะขณะที่ภัยแล้งในปีนี้ที่ถือว่าค่อนข้างรุนแรงนะครับล่าสุดแบงก์ชาติก็มายอมรับครับว่าน่าจะส่งผลต่อเรื่องของ GDP ในปีนี้เช่นกันครับโดยทางด้านของคุณเจรเทพเสนีวงศ์ณอยุธยานะครับโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยครับว่าตอนนี้แบงก์ชาติเนี่ยอยู่ในระหว่างการติดตามผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งต่อภาพรวมเศรษฐกิจครับซึ่งตามปกติแล้วทุกปีเนี่ยทางด้านของแบงก์ชาติจะมีการประเมินความเสี่ยงด้านภัยแล้งรวมเอาไว้อยู่แล้วแต่ปีนี้ถือว่ามีปัญหาที่รุนแรงกว่าปกติดังนั้นกนง.ครับจะมีการนำปัจจัยนี้ไปร่วมพิจารณาตัวเลขการคาดการณ์อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจของไทยหรือว่า GDP ในปีนี้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับแบงก์ชาติยังเชื่อว่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายได้เร็วหากมีฝนตกมากตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมตามที่กรมอุตุนิยมวิทยามีการคาดการเอาไว้โดยแบงก์ชาติบอกว่าติดตามปัญหาภัยแล้งตอนนี้เนี่ยต้องดูในภาพรวมทั้งหมดครับยอมรับว่าหนักกว่าทุกปีแล้วก็น่าจะต้องมีการกลับไปประเมินการขยายตัว GDP รอบใหม่ด้วยครับมาต่อกันที่ผลสำรวจการใช้บัตรเครดิตของคนไทยด้วยนะคะพบว่าในขณะนี้คนไทยเนี่ยไปเที่ยวทั่วโลกแล้วก็มีการใช้บัตรเครดิตมากที่สุดเป็นประเทศอันดับแรกของโลกเลยค่ะซึ่งทางด้านของผู้จัดการวีซ่าประเทศไทยนะคุณสมบูรณ์ครบธีระนนท์นะมีการเปิดเผยผลสำรวจนักท่องเที่ยวค่ะจาก25ประเทศทั่วโลกนะคะเกี่ยวกับแผนการเดินทางท่องเที่ยวระดับโลกของวีซ่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะพบว่านักท่องเที่ยวไทยนิยมพกบัตรเครดิตเพื่อติดตัวท่องเที่ยวมากถึง98% นะคะซึ่งถือว่าสูงสุดในอันดับที่1ของโลกเลยค่ะซึ่งการใช้บัตรเครดิตตรงนี้นะคะมองว่าเป็นการใช้เพื่อจองที่พักเนี่ยประมาณ 60% แล้วก็เป็นการใช้จ่ายในต่างแดนสูงถึง 76% ค่ะซึ่งเฉลี่ยต่อทริปนะในการรูดบัตรครั้งนี้ค่ะ1คนนะมีการรูดเงินไป 44,000 บาทและเขาก็ประเมินค่ะว่าในอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 83,000 บาทค่ะปิดท้ายช่วงนี้กันด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินในรอบวันในช่วงของ Money Product ครับ Money Product วันนี้เริ่มต้นกันที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะออกเงินฝากประจำ7เดือนแบบขั้นบันไดเดือนที่1ถึง4รับอัตราดอกเบี้ย 1.55% ต่อปีเดือนที่5ถึง7รับอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีฝากขั้นต่ำ 10,000 บาทสูงสุดไม่เกิน5ล้านบาทรับฝากตั้งแต่วันนี้ถึง15กันยายน2558ค่ะส่วนบลจ.ไทยพาณิชย์ออกกองทุนเปิดไทยพาณิชย์เป็นเล่นแหน่มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาทลงทุนในตราสารทุนในประเทศสหรัฐลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาทเสนอขายตั้งแต่วันที่16ถึง23กรกฎาคม2558ค่ะและปิดท้ายวันนี้กับบลจ. Asset Plusเสนอขายกองทุนเปิด Asset Plus CSI 300ลงทุนไปยังหุ้นจีน A-Share และกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนเสนอขายตั้งแต่วันนี้ถึง23กรกฎาคม2558ค่ะและอย่าลืมนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงต่อไปมาติดตามข่าวสังคมธุรกิจที่เกิดขึ้นในวันนี้กันค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร